ท่านผู้ชมทาง TikTok พี่พงบอกว่าใช่ผมจะบอกนะตอนนี้เนี่ยยังขาดอีกต้องเกือบ 200,000 ที่จะถึงล้าน followอ๋อ TikTok ของพี่จะถึง2ล้านเหรอคะ1ล้านจะถึง1ล้านขาดอีก 200,000 น้องไบเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วยกันกดติดตาม follow สักนิดนึงแล้วถ้าถึงล้านเมื่อไหร่ท่านจะเจออะไรที่ท่านไม่คาดคิดเช่นอะไรยังไงก็แล้วแต่อ้าวโอ้ถ้าถึง1ล้านพี่ยุทธทำยังไงคะพี่ยุทธจะเฉลิมฉลองยังไงดีคะไลฟ์จากห้องน้ํานี่โอ้ยช่วยกันเร็วๆท่านผู้ชมเราจะเจอปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะว่าเวลาในห้องน้ำเนี่ยเป็นเวลาที่มันสุขสงบการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะทำได้ดีสุขด้วยสงบด้วยเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะเพราะมันไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องกลิ่นออกไปได้ต้องไปฮะโอ้แต่พี่พงศ์บอกแต่อาจจะมีเสียงไม่มีผมควบคุมได้ผมหมายถึงผมนั่งเฉยๆในห้องน้ำมันเงียบคิดอะไรกันฮะ